พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะพร้อมผู้สมรสเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปร.เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกรัฐมนตรีร่วมปลูกต้นหางนกยูงฝรั่งจำนวน 1,010 ต้นที่สวนวชิระเบญจทัศน์ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสดุดีพระเกียรติและสดุดีพระกิตติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาร่วมการปลูกต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้กำจัดวัชพืชและทำความสะอาดพื้นที่โอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสวนและแปลงดอกไม้รวมถึงแปลงเกษตรสาธิตในพื้นที่และอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานครภายในสวนวชิระเบญจทัศน์ด้วยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาต้นไม้ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ในพื้นที่ให้ได้ 100,000 ต้นเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2562และจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2563ครับ